ศิวกรนะครับก็ได้ต่อสัญญาออกไปอีก5ปีนะครับโดยรีโอเชียงรายยูไนเต็ดสโมสรในศึกรีโวไทยลีกได้ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับศิวกรเตตระกูลกองกลางดีกรีทีมชาติไทยออกไปจนถึงปี2027อย่างเป็นทางการโดยมิดฟิลด์วัย27ปีนะครับย้ายมาอยู่กับเชียงรายตั้งแต่ปี2017ก่อนมีส่วนสำคัญในการพาทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับโดยทางศิวกรนะครับก็ได้เปิดใจหลังจากต่อสัญญาใหม่ว่านะครับในสัญญาฉบับนี้ผมเองรู้สึกกดดันนิดนึงอยู่ที่นี่มีความสำเร็จแต่ก็อยากประสบความสำเร็จร่วมกับทีมไปเรื่อยๆครับส่วนเป้าหมายของผมในทีมคือพยายามคว้าถ้วยแชมป์ให้ได้มากที่สุดและอยากช่วยทีมพัฒนาร่วมปั้นเด็กอะคาเดมี่เชียงรายยูไนเต็ดให้มีโอกาสลงเล่นร่วมกับทีมครับสำหรับแฟนบอลก็อยากให้ติดตามเชียร์เหมือนเดิมครับเพราะถ้าไม่มีเสียงเชียร์นักเตะก็ไม่มีกำลังใจในการลงเล่นครับโอเคครับผมส่วนผลงานของศิวกรเตตระกูลครับลงสนามช่วยเชียงรายไปแล้ว186นัดนะครับทำไป27ประตูและ35แอสซิสต์ครับผมก็เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ